ก็ขอสวัสดีนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะที่มาเข้าร่วมประชุมป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อที่ทางสถาบันบำราศนราดูรได้จัดขึ้นนะคะไม่ทราบจะถามนิดนึงค่ะไม่ทราบว่าใครทำงานเป็น ICN แล้วบ้างคะช่วยยกมือนิดนึงค่ะโอ้แสดงว่าอันนี้นี่คือทางโรงพยาบาลส่งมาเพื่อมาเทรนเพื่อที่จะกลับไปเป็น ICN กันใช่ไหมคะหัวเราะคืออะไรไม่ที่ถามนี่มันคืออย่างนี้ถ้าสมมติว่ามีพื้นมาแล้วบ้างเวลาเราพูดคุยเนี่ยเราก็จะไปอีกสเต็ปหนึ่งอะไรที่มันเป็นพื้นฐานเราก็ข้ามไปแล้วก็ไปหาพิทฟอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไม่นะคะอันนี้ทุกคนก็กำลังค่อยๆไต่บันไดนะคะโอเคคือ ICN เลยไม่มีนะคะโอเคเลยโอเคเลยครับผมค่ะถ้างั้นเราค่อยๆไปกันนะคะก็จากที่ชั่วโมงที่ทางอาจารย์ออนศรีกับพี่ณัชชาได้พูดไปแล้วเนี่ยก็แต่ในเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในเซตติ้งของกุมารนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือซับเซตก่อนในหัวข้อที่ดิฉันจะพูดนะคะเรื่อง isolation precaution ครับผม isolation precaution นะคะคือทำไมเราต้องมาเรียนนะคะก็คือว่าหน้าที่ของที่ทางเราที่คาดว่าทุกท่านจะต้องกลับไปทำก็คือการเป็นพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อเรามีหน้าที่ที่จะป้องกันไม่ให้มันมีการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการเกิดการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลเนี่ยมันเกิดความเสียหายหลายด้านนะคะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องทำให้คนไข้มาด้วยโรคหนึ่งแล้วก็แจกของแถมไปให้ทำให้เขาป่วยแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้นบางทีนี้ก็อาจจะทำให้โรคเรื้อนจริงๆมาด้วยโรคธรรมดาดันไปแถมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลกลับบ้านไม่ได้เอ็นอัพตายในโรงพยาบาลไอ้อย่างนี้ก็เกิดปัญหาเรื่องทั้งฟ้องร้องเรื่องทั้งภาพลักษณ์ทุกอย่างนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีบทบาทอันนี้ที่เราจะต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดโรคแทรกซ้อนที่มันสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะแล้วก็อันนึงเวลาเรารักษาคนไข้ไปเนี่ยคนไข้มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดูแลคนไข้นะคะมันก็จะ เกิดกับคนไข้เองหรือว่าคนไข้ต้องใช้สิทธิ์บัตรทองอันนี้มันก็ไม่พ้นกับทางโรงพยาบาลอยู่ดีนะคะแล้วก็จะเพิ่มปัญหาเรื่องจำนวนคนไข้ที่เกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายมันก็ไม่พ้นกับทางบุคลากรที่จะต้องดูแลคนไข้จริงๆมาด้วยโรคสบายๆแต่เป็นโรคแทรกซ้อนขึ้นมาก็ภาระงานก็หนักขึ้นนะคะก็เป็นลูกโซ่กันไปนะคะการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อนะคะก็คือต้องบอกว่าเชื้อโรคเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะคือเป็นเชื้อโรคที่มันมีในตัวคนไข้แต่ไม่ก่อโรคที่ส่วนใหญ่ที่เราเรียกว่า colonization นะคะก็คือเป็นเชื้อโรคที่ไม่ก่อโรคแต่วันดีคืนดีถ้าสมมติว่าภูมิต้านทานร่างกายของโฮสต์คนไข้นั้นดับไปเชื้อโรคหรือว่าการปฏิบัติในการดูแลคนไข้บกพร่องไปก็ทำให้เชื้อโรคอันนั้นน่ะกลายเป็นเชื้อที่ทำให้คนไข้เนี่ยก่อโรคได้นะคะซึ่งเชื้อโรคมันก็จะเกิดได้ทั้งคนไข้คนเฝ้าไข้แล้วก็ตัวบุคลากรเองนะคะเป้าหมายของเราก็คือเราป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อในสามบุคคล3ฝ่ายเนี่ยนะคะค่ะแหล่งของเชื้อโรคมาจากไหนบ้างนะคะอันนี้นี่คือไม่แน่ใจว่าอาจารย์ในชั่วโมงอื่นๆอาจจะพูดไปแล้วนะก็ทบทวนฟังไปนะคะว่าแหล่งของเชื้อโรคเนี่ยมาจากไหนบ้างนะคะอันที่หนึ่งก็คือเชื้อโรคเนี่ยอยู่ในตัวในสิ่งเขาเรียกอะไรอ่ะในสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่นะคะแต่มันก็จะมีเชื้อโรคที่อยู่ในตัวคนไข้ก็มีนะคะแต่ตัวเชื้อโรคที่มันมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อก็คือว่าตัวโฮสต์เองนะคะที่เป็นโฮสต์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายนะคะอันที่สามหนทางการแพร่กระจายเชื้อก็คือวิธีการแพร่กระจายเชื้อในแต่ละหนทางเนี่ยวิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเนี่ยการใช้เครื่องป้องกันร่างกายก็จะคนละแบบอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดต่อว่ามีกี่โหมดแต่ละโหมดใช้วิธีป้องกันอะไรบ้างนะคะค่ะอันนี้อย่างที่พูดไปนะคะว่าแหล่งเชื้อโรคมาจากไหนบ้างในตัวคนที่อยู่ใน3กลุ่มที่บอกนะคะตัวคนไข้เองนะคะที่เขาสามารถแพร่กันเองหรือแพร่มาหาบุคลากรหรือบุคลากรแพร่หาคนไข้และอีกอย่างหนึ่งอย่างที่ทางทีมเด็กที่เขาเล่าไปนะคะตัวคนเฝ้าไข้อันนี้ก็สำคัญมากอันนี้นี่จะมีปัญหาในพวก
วอร์ดที่มีเด็กหรือว่าเป็นพวกวอร์ดพิเศษอย่างสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะคือเราก็จะตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องคนเฝ้าไข้เยอะสำหรับโควิดเราก็จะเป็นห่วงแต่เพราะคนไข้สุดท้ายคนแพร่กระจายเชื้อในวอร์ดที่เป็นพิเศษรวมญาติเฝ้าได้ตัวคนญาติมาแจกคนในห้องแล้วก็แจกกันทั้งห้องสุดท้ายเนี่ยคือตัวคนเฝ้าไข้เราก็ต้องไปควบคุมอยู่ดีนะคะฉะนั้นในในคน3ประเภทเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อนะคะค่ะอันนี้แหล่งของเชื้อโรคนะคะก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่ามาจาก2ส่วนใหญ่ๆอันที่1ก็คือเป็นเชื้อที่อยู่ประจำถิ่นในตัวของคนไข้นั่นเองเช่นทางเดินหายใจมันก็มีเชื้อประจำถิ่นของเขาอยู่แล้วทางเดินอาหารพวกนี้ก็มีเชื้อประจำถิ่นอยู่แล้วนะคะก็ถ้าร่างกายภูมิต้านทานดีการปฏิบัติpractice ตามป้องกันการดูแลในแต่ละระบบดีนะคะก็จะไม่เกิดปัญหานะคะอีกอันนึงที่มันเป็นเชื้อที่อันนี้เราต้องคอนเซิร์นเพราะเป็นเชื้อในสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลถ้าเรามีมาตรการในการทำความสะอาดอุปกรณ์หรือว่าเครื่องใช้ที่จะต้องใช้ซ้ำอันนี้ค่ะเราจะต้องมีเขาเรียกมาตรการในการที่จะควบคุมหรือว่าออดิตตรวจสอบว่าได้คุณภาพเพื่อจะกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่หรือเปล่านะคะค่ะไอ้ส่วนตัวโฮสต์นะคะไอ้ตัวโฮสต์นี้มันก็คือมันมี2ลักษณะก็คือบางคนเนี่ยก็คือมีแต่เชื้อแต่ถ้าเราอย่างที่บอกไปอะค่ะว่าถ้าเขาแข็งแรงดีแล้วเราปฏิบัติในการดูแลเขาดีเขาก็จะมีโคโรนาอย่างนี้ตลอดแล้วเวลาเราดูแลเขาเนี่ยเราก็ใช้มาตรการมาตรการป้องกันอันนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาเป็นการติดเชื้อได้นะคะหรือบางคนเนี่ยโฮสต์บางคนเนี่ยก็คือไอตัวเชื้อนั้นก็พัฒนากลายเป็นการติดเชื้อตามมานะคะอันนี้ก็ลักษณะของโฮสต์แต่ละอย่างซักเซสโฮสต์แต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันนะคะค่ะอย่างที่ปัจจัยที่ HAI ก็คือ Healthcare Associated Infection นะคะก็คือว่าโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลปัจจัยโฮสต์ของมันนะคะก็คือว่าโฮสต์นั้นมีโรคร่วมไหมโรคร่วมเช่นอะไรนะคะที่ทำให้คนไข้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายบ้างเบาหวานใช่ไหมคะ CA อะไรบ้างนะกระซิบดังๆก็ได้อะไรนะโรคร่วมอ่ะคิดว่าทุกคนคงรู้นะคะโรคร่วมก็คือโรคที่คนไข้อาจจะโดนยากดภูมิคุ้มกันพวกนี้นะคะก็ทำให้ร่างกายในภูมิต้านทานต่ำลงอันนี้พวกนี้ก็เกิดอาการที่ถ้ามีเชื้อเขาก็อาจจะพัฒนากลายเป็นติดเชื้อได้นะคะคือหรือความรุนแรงของเชื้ออันนี้ก็สำคัญนะคะว่าจะทำให้พัฒนากลายเป็น HAI ต่อไปได้นะคะหรืออีกอันนึงก็คือพวก device ต่างๆเพราะพวกดีไวซ์ต่างๆที่เราสอดใส่เข้าไปในคนไข้นะคะขั้นตอนต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้คีปอะเซปติกเทคนิคหรือว่าตัวเขาเรียกว่าตัวสายหรือตัวท่อเนี่ยใส่ไปนานๆเนี่ยมันจะมีไบโอฟิล์มอะค่ะที่อยู่ข้างในอันนั้นนะคะโอกาสตรงนั้นเนี่ยเชื้อไปเกาะแล้วก็ถ้าเกิดหลุดเข้าไปในระบบต่างๆเนี่ยก็อาจทำให้เกิดการติดเชื้อตามมานะคะรวมถึงตัวระบบภูมิต้านทานของคนไข้เองด้วยนะคะถ้าคนไข้ภูมิต้านทานต่ำก็โอกาสที่ทำให้เขาติดเชื้อก็ง่ายนะคะรวมถึงตัวอายุนะคะไม่ว่าเด็กหรือว่าคนแก่พวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อง่ายกว่าคนที่เป็นวัยหนุ่มสาวอยู่แล้วนะคะอันนี้มาเข้าเรื่องนะคะอันนี้ที่ทางทีมกุมารเขาอาจจะพูดให้ฟังคร่าวๆแล้วนะคะว่าmode of transmission มีอะไรบ้างต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า isolation precaution คือ goal การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลในทั้งผู้ป่วยบุคลากรผู้มาเยี่ยมไข้ในสถานพยาบาลอันนั้นคือ isolation precaution แล้วมันก็จะลงมาเป็น standard precaution standard precaution ก็คือว่าการดูแลผู้ป่วยถ้าเราไปสัมผัสเลือดสารน้ำสารคัดหลั่งคนไข้ยกเว้นเหงื่อพวกนี้ก็จะต้องมีการดูแล3หลักใหญ่ๆก็คือการล้างมือการใช้เครื่องป้องกันร่างกายแล้วก็การป้องกันของแหลมคมอันนั้นก็คือ standard precaution นะคะสุดท้ายของ isolation precaution ก็คือทุกคนไข้ทุกคนใช้ standard precaution
ต่จะมาจบว่าสแตนดาร์ดพรีคอชั่นไม่พอเพราะว่าหนทางการแพร่กระจายเชื้อมันมีมากกว่าสแตนดาร์ดพรีคอชั่นมันก็คือเป็นโหมดออฟทรานสมิชันเพิ่มเติมขึ้นมาจากสแตนดาร์ดพรีคอชั่นนะคะหนทางการแพร่กระจายเชื้อก็จะมีอยู่3ทางนะคะทางแรกเรียกว่าคอนแทคทรานสมิชันก็คือทางสัมผัสสัมผัสก็จะแบ่งเป็น direct กับ indirect นะคะ direct เช่นอันนี้ตรงไปตรงมาถ้าเราไปสัมผัสหยิบจับสมมติคนไข้มีเชื้อด้วยยาหรือคนไข้อย่างที่เขาเล่าแต่แกมีโลตาอึนิดเดียวเนี่ยเชื้อมหาศาลอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไปสัมผัสอุ้มเด็กเป็นโลตาเราไม่ใส่กาวไม่ใส่ถุงมือเป็นไงคะโลตาเต็มตัวเราเลยอันนี้นะคะก็มีกรณีอย่างที่ทางอาจารย์ยกให้ฟังอะค่ะว่าก็จะมีoutbreak ของทั้งพวกไม่ว่านศพ.หรือว่านักเรียนพยาบาลที่จะติดโลตาจากการทำงานชัดๆเพราะว่าคือเด็กน่ารักเขาก็เห็นเด็กเขาก็อุ้มถึงแม้ว่าเราจะมีเลเบลละว่าคนไข้น่ารักคนเนี้ยมีโลตาเขาก็จะอุ้มกันเป็นทั่วแล้วทุกคนทั้งแก๊งนศพ.ก็โลตาหยุดงานกันหมดเนี้ยคือมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราก็จะมีหน้าที่ที่จะไปคอยให้ความรู้หรือว่าคอยกระตุ้นเตือนเขาบางทีคือสิ่งที่เขามองไม่เห็นอ่ะเขาก็จะทำนะคะอันนี้เราก็เป็นบทบาทหนึ่งของ ICN ร่วมกับ ID ร่วมกับทางวอร์ดนะคะที่เราจะเข้าไปช่วยกันควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้นะคะส่วน indirect contact อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเช่นพวกราวข้างเตียงหรือว่าโต๊ะข้างเตียงอย่างคนไข้เราจะไปเช่นเราจะไปซักชั่นคนไข้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อุตส่าห์รับมือใส่ถุงมือละข้างเตียงยังไม่ได้เอาลงเอาข้างเตียงลงแล้วก็ไปซักชั่นคนไข้อย่างเงี้ยค่ะเชื้อโรคที่อยู่ตรงข้างเตียงนั้นที่มันมีเป็นแบบ indirect มันก็เข้าคนไข้ได้ฉะนั้นเราก็ต้องล้างมือเพื่อที่จะไปทำ aseptic technique ตรงนั้นทันทีไม่ไปหยิบจับอุปกรณ์อื่นก่อนนะคะส่วน droplet transmission ก็คือการที่เชื้อโรคผ่านเยื่อมูกจมูกปากตาไซส์ใหญ่มากกว่า5ไมครอนนะคะในระยะ3ฟุตนะคะอันนี้ก็คือเข้าเยื่อมูกจมูกปากตาส่วน airborne transmission ก็คือเชื้อโรคขนาดเล็กมากกว่า5ไมครอนอันนี้เข้าทางเดินหายใจเข้าถึงปอดเลยนะคะอันนี้โหมดมันก็มี3โหมดหลักๆนะคะอย่างที่เล่าการแพร่กระจายเชื้อทุกคนใช้ standard precaution นะคะแล้วก็จะแตกออกมาเป็น transmission based precaution ใน mode of transmission แต่ละอย่างนะคะตามหนทางการแพร่กระจายเชื้อค่ะไวไปไหมคะได้อยู่ไหมคะได้นะคะเงียบ ได้นะคะโอเคค่ะคือถ้าไวไปหรือไม่เข้าใจเรายกมือถามกันได้เลยนะคะค่ะมาที่นี่รู้จักกันบ้างยังคะเงียบบางคนต่างอยู่ไปเจอกันที่เจเล้งจำกันได้ไหมไม่ได้ใส่แมสด้วยไม่ได้มาเนี่ยนอกจากมาได้ความรู้ได้เพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าการทำงานเป็น ICN เนี่ยคือได้ความรู้อย่างเดียวเราไปไม่รอดนะคะเราจะไปได้รอดด้วยเครือข่ายนะคะอันนี้จากประสบการณ์การทำงานนะคะได้ความรู้เราต้องเก็บทุกอย่างกลับบ้านไปนะคะแล้วจะรู้ว่าการที่ได้มีโอกาสมาพบปะการรู้จักกันเนี่ยเป็นช่องหนึ่งที่ทำให้การทำงานได้ประสบความสำเร็จทีนี้ standard precaution นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราไปสัมผัสเลือดสารน้ำสารคัดหลั่งนะคะหรือว่าผิวหนังเปิดหรือว่ามิวคัสแมมเบนพวกเนี้ยเราจะต้องใช้เครื่องป้องกันร่างกายนะคะถึงแม้ว่าคนไข้นั้นอะอาจจะมีเชื้อดื้อยาไม่มีเชื้อดื้อยาหรือว่ามีเชื้อต่างๆแต่ถ้าเราไปสัมผัสไอ้พวกนี้นะคะเราจะต้องใช้เครื่องป้องกันร่างกายนะคะค่ะในหัวใจของ standard precaution มันก็จะมีอยู่3โหมดใหญ่ๆโหมดแรกก็คือเรื่องล้างมือ hand hygiene เนี่ยนะคะเราจะทำความสะอาดมือเมื่อไหร่นะคะเราก็จะทำความสะอาดมือเมื่อเราสัมผัสเลือดสารน้ำสารคัดหลั่งนะคะอันนี้หรือว่าถอดถุงมืออันนี้เป็นข้อบ่งชี้ในการที่เราจะต้องล้างมือทำความสะอาดมือหรือว่าข้ามคนไข้อันนี้ก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่เราจะต้องทำความสะอาดมืออีกอันนึงก็คือการใช้เครื่องป้องกันร่างกายนะคะการใช้เครื่องป้องกันร่างกายเนี่ย
อุปกรณ์หลักๆมันก็มีอยู่ไม่กี่ชิ้นนะคะก็คือถุงมือเพื่อป้องกันมือนะคะที่เราจะต้องไปหยิบจับสัมผัสกับเลือดสารน้ำสารคลังอันนี้หรือผิวหนังเปิดอันนี้ก็จะสวมถุงมือมีสตาร์ดี้ว่าถุงมือเนี่ยสามารถลดปริมาณเชื้อที่สมมติว่ามีเข็มหรือว่าอะไรแทงทะลุถุงมือมาเนี่ยเลือดเนี่ยจะเข้ามาสัมผัสมือได้น้อยลงถึง 40-80% นะคะฉะนั้นเนี่ย เราถึงมีคำแนะนำว่าเวลาเราจะเจาะเลือดหรือว่าให้ IV เนี่ยเราควรจะใส่ถุงมือนะคะอันนี้ก็ลดปริมาณถ้าเกิดพลาดเนี่ยเลือดก็จะโดนมือเราน้อยลงกว่าที่เราไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือการใช้กราวนะคะการใช้กราวนี่เราป้องกันการสัมผัสไม่ว่าสัมผัสผิวหนังเราโดยตรงหรือว่าสัมผัสเสื้อผ้าเรานะคะการใช้กราวนี่ก็จะป้องกันอีกอันนึงก็คือการป้องกันเรื่องการกระเด็นเข้าจมูกปากตาเราก็จะใช้พวกแมสนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นพวกก็อกเกิลหรือว่าเฟสชิลนะคะส่วนหัวใจอันหนึ่งของ Standard Precaution ก็คือการป้องกันของแหลมคมทิ่มตำหรือว่ากระเด็นเข้าที่เราเรียก Needle Stick Injuries นะคะอันนี้นี่คือเราก็จะหัวใจหลักมันก็คือว่าเราจะไม่มีการรีแคปเข็มคือเข็มกระปอกเข็มเนี่ยเราจะไม่สวมเข้าหากันนะคะถ้าจะสวมเข้าหากันเนี่ยเราก็จะใช้one hand technique หรือว่ามีกล่องกดเข็มนะคะเพราะว่าการที่เราใช้รีแคปเข้าหากันเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดอุบัติเหตุของแหลมคมหรือปลายเข็มทิ่มมือก็เป็นไปได้สูงนะคะหรือว่าถ้าเป็นห้องผ่าตัดเราก็จะไม่ยื่นอุปกรณ์เขาเรียกอะไรมีดเบรดหรือว่าไอตัวเย็บอ่ะเขาเรียกเข็มเย็บจากมือคนส่งให้คนรับโดยตรงเราก็จะผ่านของกลางเราก็จะเรียกว่านันทัสเทคนิคพวกนี้นะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่การปลดทิ้งเข็มตอนนี้ก็จะมีให้ใช้เยอะมากนะคะเอามาเรื่องแรกนะคะเรื่องการล้างมือนะคะต้องมาดูก่อนว่าเชื้อโรคที่อยู่บนมือที่เป็นตระกูลพวกแบคทีเรียเนี่ยนะคะมันก็จะมีเป็นทรานเชียนฟลอรากับเรสิเดนต์ฟลอรานะคะไอตัวที่ขจัดยากนี่คือเรสิเดนต์ฟลอราที่เป็นพวกกำบวกต่างๆอันนี้จะต้องในการจัดการมันเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานแล้วก็ต้องอาจจะใช้การพื้นที่ผิวในการทำลายเชื้อมากขึ้นพวกเป็นใช้เป็นพวกเซอร์จิคอสครับนะคะส่วนทานเชียนฟอร่าเนี่ยอันนี้นี่ก็คือเป็นพวกเชื้อในสิ่งแวดล้อมนะคะพวกอีโคไลพวกกำเน็กต่างๆอันนี้เนี่ยออกง่ายนะคะก็คือใช้พวกการทำความสะอาดมือโดยปกติใช้เวลาปกติเนี่ยนะคะพื้นที่ปกติถึงแค่ข้อมืออันนี้ก็สามารถจำกัดเชื้อได้นะคะนี่อย่างที่อาจารย์ออนศรีเมนชั่นตะกี้นะคะว่าไอ้พวกโรต้าที่มันเป็นนันเอเวอร์โลปไวรัสตัวแอลกอฮอล์ที่ฆ่าเชื้ออย่างพวก 70% ฆ่าได้ไหมฆ่าไม่ได้นะคะมันจะต้องใช้ความเข้มข้นสูงถึงประมาณ 80-95 ตัวนี้นะคะหรือแม้ว่าตัวซาโควีที่เป็นโควิดเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เดี๋ยวจะมีสไลด์ต่อไปโชว์ที่มันจะฆ่าได้ก็คือต้อง 80% อัพขึ้นไปฉะนั้นในศรีราชเนี่ยเราก็ในช่วงโควิดร่วมกับทางฝ่ายเภสัชกรรมเราก็จะขอให้ทางฝ่ายเภสัชกรรมเนี่ยเปลี่ยนคอนเซนเทรชันของแอลกอฮอล์ 70% ให้เป็น 80% ใช้ทางโรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็จากเปเปอร์นี้นะคะซึ่งตอนหลังนี้ก็ทางพวก CDC WHO เขาก็แอปพรูฟนะคะว่าแอลกอฮอล์ที่จะใช้ในการทำความสะอาดมือก็ควรจะเป็น 80% ขึ้นไปนะคะส่วนถ้าเราต้องการพวก residual effect ในการคงตัวของน้ำยาทำลายเชื้อที่อยู่บนมือก็จะแนะนำเป็นแอดด้วยคลอเร็กซิดีนซึ่งจะทำให้เชื้อเนี่ยมันคงตัวมากขึ้นเอ้ยไม่ใช่น้ำยาทำลายเชื้อมันคงตัวในมือเรามากขึ้นนะคะและในการฆ่าเชื้อได้นานขึ้นอันนี้มีการศึกษานะคะว่าถ้าเราทำความสะอาดมือด้วยน้ำกับสบู่ธรรมดานะคะกับใช้แอลกอฮอล์แฮนด์รับมือเนี่ยจะพบว่าปริมาณการลดเชื้อที่พบอยู่บนมือเนี่ยนะคะต่างกันเยอะถ้าเป็นใช้เขาเรียกว่าน้ำกับสบู่ธรรมดาเนี่ยลดได้ประมาณแค่ล็อกหนึ่งนะคะแต่ถ้ามันเป็นแฮนด์รับเนี่ยจะลดได้ประมาณ2ล็อกสีม่วงนะคะถ้าเป็นรูปเพจเนี่ยเขาก็จะทำให้ดูว่าถ้าเอาอากาเพจมาธรรมดาเอามือเนี่ยล้างด้วยน้ำกับสบู่ธรรมดาปั๊มไปก็จะเนี่ย
เชื้อมันก็จะขึ้นแต่ถ้าเป็นล้างด้วยแอลกอฮอล์แฮนด์รับเนี่ยนะคะปั๊มไปด้านขวามือมันก็จะไม่พบเชื้ออันนี้ก็คือจะได้เห็นด้วยตาเลยนะคะว่าปริมาณเชื้อมันต่างกันนะคะเนี่ยค่ะเปเปอร์นี้แสดงว่าเชื้อซาโควีนะคะความเข้มข้นที่จะฆ่าเขาได้เนี่ยมันก็คือต้องประมาณ78 80อะไรขึ้นไปนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายไปเป็น recommendation ให้ทางโรงพยาบาลศรีราชร่วมกับทางฝ่ายเภสัชนะคะเปลี่ยนความเข้มข้นของน้ำยาแอลกอฮอล์แฮนด์รับที่ใช้ในโรงพยาบาลก็เป็น 80% ทั้งหมดเลยตอนแรกก็กำลังผลิตไม่มีแล้วก็ใช้ในเฉพาะที่คนไข้โควิดมาเยอะๆเช่นพวก AI คลินิกวอร์ดที่เป็นรับโควิดจนตอนหลังเนี่ยเภสัชเราสามารถมีกำลังผลิตก็เปลี่ยนทั้งโรงพยาบาลทุกวันนี้ก็เปลี่ยนทั้งหมดแล้วนะคะแล้วเราก็จะแจกให้บุคลากรเราก็พกด้วยแล้วก็มีทางบริษัทที่เขาเอามาขายด้วยที่เป็นพวกออโตเมติกเซนเซอร์ในการที่จะใช้รับมืออันนี้ก็จะทำให้ส่งเสริมให้คนอยากทำความสะอาดมือมากขึ้นนะคะอันนี้นี่ก็คือว่าข้อบ่งชี้ว่าเราอ่ะจะใช้สบู่ล้างมือเมื่อไหร่บ้างนะคะก็คืออันที่หนึ่งก็คือตามปกติเลยก็คือก่อนเราทานอาหารหรือว่าเราใช้ห้องน้ำหลังเราเข้าห้องน้ำแล้วเราก็จะล้างมือแบบเขาเรียกถ้าเป็นศัพท์เก่าก็เรียกว่า normal hand hygiene นะคะก็คือล้างแบบปกติที่ไม่ต้องใช้น้ำยานะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเป็นพวกที่มีเชื้ออยู่อันนี้เราก็จำเป็นต้องใช้น้ำยาทำลายเชื้อนะคะหรือถ้ามันเป็นพวก เชื้อที่มันเป็นเชื้อในทางเดินอาหารอันนี้นะคะอันนี้นี่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำยาทำลายเชื้อถึงแม้ว่าโรตาเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังไม่สามารถที่จะใช้สมัยก่อน 70% เนี่ยมันฆ่าไม่ได้เราก็ต้องใช้เมคานิคอลคลีนิ่งเนี่ยช่วยแล้วจบได้ 70% ก่อนที่เราจะมี 80% อันนี้สมัยก่อนนะคะสมัยนี้เราก็จบด้วยที่ 80% แอลกอฮอล์แฮนด์รับนะคะแต่มีว่าถ้าสมมติถ้าเราเนี่ยรีบเช่นเราไปซักชั่นหรือว่าไปเจาะเลือดคนไข้แล้วเรารีบมือเราเปื้อนเลือดแล้วก็รับมือเสร็จอันอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรีบหมดเวลาทำงานละ3โมงแล้วคิดว่าเรามีแค่เนี้ยพอไหมที่เราจะเซฟพอไหมที่เราจะกลับบ้านได้สมมตินะก่อนลงเวรอ่ะคนไข้มีเสียงซิกิชั่นฉันไปซักชั่นเสร็จเอ้ามือเปื้อนฉันแอลกอฮอล์แฮนด์รับเสร็จจบฉันรีบมาส่งเวรฉันจะกลับบ้านอย่างเงี้ยคิดว่าแฮนด์ไฮยีนอันสุดท้ายอันเนี้ยพอไหมไม่พอเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะว่าคือเชื้อโรคมันไปหมดแล้วแต่สิ่งที่มันอยู่บนมือก็คือคราบสารสิ่งสกปรกที่มันยังค้างอยู่คราบโปรตีนนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือเวลาการทำความสะอาดมือให้สะอาดที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็คือต้องทั้งเชื้อโรคแล้วก็สารที่เป็นสิ่งสกปรกคราบโปรตีนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถจะทำงานต่อแล้วเราจะมีกิจกรรมเช่นว่าจะต้องไปดูแลคนไข้ต่อเราก็ก่อนที่เราทำกิจกรรมเราก็จะต้องมีการแฮนด์ไฮยีนอยู่แล้วแต่ถ้าเอ็นอัพของวันนั้นจบแค่นั้นยังไม่พอนะคะแต่ทีนี้เวลาการใช้แอลกอฮอล์แฮนด์รับบ่อยๆมันก็จะมีข้อเสียอย่างที่ทุกคนเคยใช้ก็คือใช้ไปใช้มาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรตัวมอยเจอร์มันจะทำให้มือรู้สึกเหนียวๆนั้นเนอะสักประมาณถ้าเรารับไปรับมาเนี่ยสักประมาณ5รอบ10รอบเนี่ยเราก็จะไม่ไหวละเหนอะฉะนั้นเราก็ไปล้างมือด้วยน้ำกับสบู่รอบนึงเพื่อเอาความเหนอะนั้นออกไปนะคะอันนี้มาดู5 moment อันนี้คือหัวใจของการล้างมือนะคะ indication ว่าเราจะล้างมือ moment ไหนบ้างนะคะอันที่1ก็คือล้างเมื่ เราสัมผัสคนไข้นะคะอันที่2ก็คือล้างมือเมื่อเราจะต้องไปทำหัตถการที่ต้องการแอสเซปติกเทคนิคนะคะอันที่3ก็คือล้างอันนี้เราล้างกันเป็นประจำอยู่แล้วสัมผัสเลือดสารน้ำสารคัดหลั่งของคนไข้นะคะอันนี้คือเท่าที่การ observe compliance เรื่องแฮนด์ไฮยีนไออันที่3เนี่ยเด่น 70-80% อยู่แล้วเพราะอะไรเราป้องกันตัวเองแต่ไอที่ด้อยเนี่ยก็คือก่อน2ก่อนเนี่ย
จะไม่ค่อยทำแล้วเดี๋ยวต่อไอ้โมเมนต์ที่4ก็คือว่าสัมผัสคนไข้อันนี้ก็ไม่ค่อยทำไอ้โมเมนต์ที่5นี่หนักสุดไม่ทำเลยสมมุติไงดีเช่นเราไปรูดผ้าม่านห่มผ้าให้คนไข้ปุ๊บเดินออกมาถ้าตามไฟโมเมนต์อันเนี้ยเราต้องล้างมือเปล่าคะล้างชีวิตจริงล้างไหมล้างมั่งไม่ล้างมั่งแล้วแต่ฉันมีเวลาฉันอยากล้างฉันก็ล้างถ้าใครมองอยู่ฉันก็ล้างประมาณนั้นจริงแล้วมันควรจะล้างเพราะว่าคืออย่างนี้ว่าเราไม่รู้ว่าคนไข้คนนั้นอะอย่างเช่นเชื้อดื้อยาอย่างเงี้ยเราไม่ทราบเพราะเราไม่ได้ส่งตรวจทุกครั้งนะคะฉะนั้นเนี่ยคือ5โมเมนต์อันเนี้ยมันก็จะครอบคลุมที่เราจะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้ดีหัวใจของการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อที่ดีอันหนึ่งก็คือการทำความสะอาดมือที่ถูกวิธีแล้วก็ถูกอินดิเคชันนะคะค่ะอันนี้เรื่องล้างมืออันนี้ก็พอคร่าวๆนะคะว่าล้างมือด้วยสบู่ธรรมดาใช้เวลาประมาณ15ถึง30วินาทีในการฟอกนะคะแล้วก็ล้างน้ำรวมเสร็จก็40ถึง60วินาทีนะคะแล้วก็ล้างด้วยสบู่ผสมน้ำยาทำลายเชื้อก็เวลาก็พอๆกันต่างเพิ่มขึ้นมาว่าสามารถที่จะขจัดพวก resident flora ที่เป็นเชื้อกำบวกที่อยู่บนมือได้นะคะอันสุดท้ายก็คือ surgical antiseptic นะคะอันนี้ก็คือล้างเพื่อจะขจัดแล้วก็หวัง residual เขาเรียกอะไร activity ของน้ำยาทำลายเชื้อที่อยู่บนมืออันนี้ก็จะเป็นล้างมือเพื่อการผ่าตัดระยะเวลามันก็จะนานขึ้นแล้วก็พื้นที่ก็จะถึงข้อศอกนะคะใช้เวลาประมาณ 2-6 นาทีนะคะอันนี้มาท่าล้างมือคิดว่าทุกคนก็คงได้หมดแล้วนะคะรูปที่จะให้เห็นก็คือสีแดงๆกับสีฟ้าๆเนี่ยค่ะสีแดงๆนี่คือบริเวณที่เรามักพบว่าล้างมือไม่ทั่วถึงนะคะพวกนิ้วโป้งปลายนิ้วมือง่ามนิ้วมือนะคะแล้วก็สีฟ้าๆนี่ก็พบถี่แต่สีแดงเนี่ยพบถี่มากกว่านะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีท่าล้างมือ6ขั้นตอนเพื่อมาขจัดพื้นที่ที่เรามักพบว่าล้างมือไม่ทั่วถึงนะคะท่าที่1ก็คือฝ่ามือถูฝ่ามือทบทวนกันไปก็ได้นะคะท่าที่1ฝ่ามือถูฝ่ามือท่าที่2ฝ่ามือถูหลังมือนะคะแล้วก็ท่าที่3นี่แหละมักพบว่าเป็นท่าจุดอ่อนก็คือใช้นิ้วหัวเค้าเรียกอะไรมือล็อกเข้าหากันแล้วก็บิดอันนี้ก็คือจะใช้เขาเรียกฝ่ามือขจัดเชื้อที่อยู่ตามซอกเล็บท่าเนี้ยจะสอบตกกันมากเลยว่าเราไม่สามารถขจัดเชื้อที่อยู่ในปลายเล็บปลายนิ้วเราได้นะคะท่าที่4ก็คือฟอกนิ้วหัวแม่มือท่าที่5ก็คือใช้ปลายนิ้วมือถูขวางเส้นลายฝ่ามือแล้วก็ท่าสุดท้ายก็คือท่าที่6ฟอกรอบข้อมือนะคะส่วนถ้าเป็นบางบอดเนี่ยเขาอาจจะฟอกมาถึงตรงข้อศอกด้วยนะคะพวก NICU นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยจะเห็นอันนี้ได้ภาพมาจากที่เราทำพวกเขาเรียกว่าแคมป์ให้ความรู้กับบุคลากรทางการแพทย์ในเรื่องการทำแฮนด์ไฮยีนนะคะเราก็จะเป็นสารเรืองแสงที่เราเรียกเมจิกคลีนเนี่ยนะคะให้บุคลากรเนี่ยทำ6สเต็ปเนี่ยให้ทั่วถึงแล้วเราไปส่องแสง UV แล้วดูว่าเขาล้างมือทั่วไหมเราจะเห็นว่าถ้าทั่วปุ๊บเนี่ยไอสารเรืองแสงเนี่ยมันจะต้องเรืองทั่วใช่ไหมคะอันนี้บางทีมันก็ทั่วมั่งไม่ทั่วมั่งนะคะเราก็ให้เขาดูว่าจุดอ่อนเขาอยู่ตรงไหนให้เขาเน้นท่านั้นเสร็จแล้วเราก็กลับมาหลังล้างมือให้เขาไปล้างมือตามอัธยาศัยถ้าสมมติว่าเวลาเราน้อยเราก็อาจจะจำกัด30วินาที1นาทีก็กลับมาให้เห็นว่าเนี่ยค่ะพวกปลายนิ้วมือปลายเล็บพวกเนี้ยเขาก็จะมีสารเรืองแสงก็อย่างที่บอกว่าเขาก็จะอ่อนท่า3เอานิ้วมือล็อกเข้าหากันนะคะลองกลับไปดูก็ได้ที่บ้านมีไหมที่โรงพยาบาลมีไหมเครื่องส่องมือฮะมีหรือไม่มีอุ้ยไม่มีต้องบอกผอ.นะไม่มีต้องบอกผอ.เพราะอะไรเพราะว่าอันนี้นะคืออันนี้มันก็คือคล้ายๆเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะคือกลับไปเนี่ยก็คือเขาเรียกเราก็อาจจะต้องไปแคมเปญสิ่งที่เราสามารถทำได้ไม่ว่าการที่จะดูเรื่องล้างมือให้ถูกวิธีการใส่เครื่องป้องกันให้ถูกอันนี้ง่ายๆเลยนะหรือว่า
การป้องกันไซต์หลักๆ3ไซต์ที่อาจารย์สุสานสอนไปเมื่อเช้าว่าป้องกันยังไงแล้วก็รายงานผลแล้วก็ควบคุมการระบาดอันนี้เอาเมนใหญ่ๆนะคะแล้วทีนี้ไออุปกรณ์พวกนี้เรื่องการล้างมือเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งอาจจะต้องจัดหามาทีหลังก็ได้นะคะเราเรียงความสำคัญของเราก่อนว่างานในโรงพยาบาลเรามีอะไรบ้างดูขนาดของปัญหาแล้วก็วางแผนที่จะพัฒนาป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในแต่ละอย่างวางแผนร่วมกับทีมทำงานของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นคณะกรรมการ ICC เข้าประชุมกันว่าเอ๊ะปีนี้เรามีปัญหาเรื่องนี้เราจะแคมเปญเรื่องอะไรดีถ้าจะทำเรื่องล้างมือในเรื่องเบสิกอันนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยเราทำให้บุคลากรเราคอนเซิร์นว่าเฮ้ยฉันยังล้างมือได้ไม่ดีไม่เพียงพออันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งนะคะมาเรื่องที่สองเรื่องที่สองนี่ก็คือสำหรับขนาดที่เขาใช้ก็คือเรื่องการใช้เครื่องป้องกันร่างกายนะคะอันนี้นี่ขอไปเร็วนิดนึงแล้วนะคะเครื่องป้องกันร่างกายเนี่ยก็คือถุงมือก็จะมีหลายประเภทนะคะก็จะเป็นถุงมือสเตอร์ไลน์แล้วก็ถุงมือดิสโซซิเบิลธรรมดารวมถึงถุงมือไนตรายถุงมือไนตรายเนี่ยเราจะเลือกใช้กรณีที่เราต้องทำกิจกรรมที่จะมีแรงขัดถูหรือว่าต้องการความเหนียวมากๆหรือว่าป้องกันเชื้อที่มันอาจจะอันตรายเข้ามือเราไม่ได้เพราะถ้าถุงมือเป็น disposable อาจจะฉีกขาดง่ายนะคะฉะนั้นในการที่จะทำพวก EID emerging infectious disease หรือว่าพวกโควิดเราก็จะแนะนำเป็นถุงมือยางหนาอันนี้นะคะจะเรียกถุงมือยางหนาก็ไม่ใช่เดี๋ยวงงเป็นถุงมือสีส้มเป็นถุงมือในตายนะคะนะคะอันนี้ขั้นตอนนะคะถอดถุงมือยังไงไม่ให้มือปนเปื้อนนะคะหลักง่ายๆเลยคือเครื่องป้องกันร่างกายที่ใช้แล้วด้านหน้าด้านนอกเปื้อนเวลาจะจับด้านในกับด้านหลังนะคะถ้าถอดถุงมือก็คือเนี่ยตอนแรกมีถุงมือทั้งคู่ก็พยุ้มตรงกลางนะคะพอถอดไปอีกข้างนึงเสร็จแล้วเนี่ยเอาข้างมือถอดเนี่ยให้มัน อยู่ในถุงมืออีกข้างนึงที่ยังใส่ไว้นะคะแล้วก็สอดนิ้วเข้าไปเพื่อจะได้ถอดถุงมือออกมานะคะคิดว่าทุกคนน่าจะมีเทคนิคนี้อยู่แล้วนะค่ะอันนี้อยากจะมาคอนเซิร์นนิดนึงถึงเรื่องว่าถุงมือ disposable ที่อยู่ในกล่องอะเวลาที่เราหยิบจับอะอันนี้เขาไปทำศึกษามาว่าเราอะมันการจุ้งไปจุ้งมาเวลาหยิบไอ้ถุงมือเนี่ยมันเกิดการปนเปื้อนนะคะฉะนั้นเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือทำเป็นแพ็คๆคู่แต่มันก็คงไม่มีใครทำให้เรานะคะฉะนั้นอันหนึ่งที่เราก็อยากฝากไว้ก็คือว่าเอาเวลาก่อนใช้เนี่ยอาจจะต้องแฮนด์รับก่อนที่เราจะหยิบจับถุงมือมาใส่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันก็มีความสำคัญนะคะว่ามันเกิดการปนเปื้อนในบ็อกซ์เราคิดว่าถุงมือสะอาดจริงๆไม่มีเชื้อโรคนะคะจากการที่เราหยิบจับโดยที่เราไม่ได้ระวังทำความสะอาดมือนะคะอันนี้ในเรื่องของกาวนะคะกาวก็มีหลายชนิดนะคะก็คือมีทั้งกาวทั้งตัวกันน้ำกันด้านหน้าด้านหลังหรือเป็นชุดหมี cover all นะคะนี่กันได้ทั้งตัวหรือว่าเป็นกาวเอี้ยมอันนี้ก็คือจะมีความบางขาดง่ายนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่เปิดเยอะข้างหลังนี่เปิดเลยถ้าทำกิจกรรมที่จะต้องสัมผัสทั้งตัวนานๆจะไม่แนะนำอันนี้นะคะแต่ถ้าเราไปสัมผัสสั้นๆอันนี้เราใช้ได้นะคะเช่นไปพลิกตะแคงคนไข้เชื้อด้วยยาหรือไปตรวจคนไข้ป๊อปแป๊บไม่ต้องไปอุ้มไปอะไรเขามากเราก็จะใช้แอปพลอนอันนี้ได้มันต่างกันที่ราคานะคะฉะนั้นเนี่ยคือการใช้เครื่องป้องกันร่างกายเนี่ยเราก็อยากจะใช้สิ่งที่ดีที่สุดแต่สิ่งที่ดีที่สุดมันมักจะตามด้วยราคาที่แพงฉะนั้นเนี่ยการเป็น ICN เราก็ต้องมีส่วนในการตัดสินใจร่วมกับทางทีมนะคะว่าอันไหนแค่ไหนถึงจะพอแค่ไหนถึงจะเหมาะนะคะค่ะอันนี้การถอดเสื้อกาวไม่ให้ปนเปื้อนนะคะอย่างที่บอกนะคะอุปกรณ์ที่ใช้แล้วด้านหน้าด้านนอกเปื้อนจับด้านในด้านหลังเสื้อกาวก็เหมือนกันนะคะกระตุกตรงคอเสื้อก่อนนะคะแล้วก็จะเห็นไหมคะทุกอย่างเป็นเงื่อนกระตุกหมดถ้ามัดเป็นเงื่อนตายเนี่ยเวลาแกะเราตายเลยนะคือมันจะแงะไม่ออกแล้วก็ยิ่งทำให้เราต้องไปแกะแล้วมันก็ยิ่งปนเปื้อนทำยังไงให้มันสมูทเราก็คือทำเป็นเงื่อนกระตุกทุกอย่างออกง่ายหมดนะคะทำได้เองนะคะเสร็จแล้วเราก็แบะสอดมือเข้าข้างในนะคะเสื้อกาวแล้วก็แบะออกมาเทคนิคนี้เราเรียกว่า peel off คล้ายๆแบะออกมาแล้วก็ถอดนะคะมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ยืดแขนให้สุดให้มันห่างตัวแล้วก็พับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะม้วน
ต้องเอาบอกว่าห่างตัวนะคะส่วนใหญ่ถ้าไม่ทราบเนี่ยจะมาม้วนบนตัวเองอันนี้ก็ทำให้เสื้อผ้าเราก็เปื้อนไปหมดนะคะยืดแขนออกมาแล้วก็ม้วนกลางอากาศแล้วก็ที่เราต้องม้วนเพราะอะไรไม่งั้นถ้าเราไม่ม้วนน่ะถังขยะเราเต็มเร็วมากนะคะแล้วก็ยิ่งแพร่กระจายเชื้อไปในสิ่งแวดล้อมก็ม้วนให้เล็กแต่ตัวเราต้องไม่เปื้อนนะคะก็มีเทคนิคการม้วนก็เอาให้ด้านนอกอยู่ด้านในแล้วก็จับแต่ด้านในม้วนแล้วก็ลงถังไปเลยนะคะอันนี้ตัวแมสนะคะตัวแมสก็เป็นเซอร์จิคอลแมสธรรมดาหรือว่าตัวเซอร์จิคอลแมสบิ๊กคิวอันนี้ก็จะดีในกรณีที่เราต้องการความรวดเร็วพวกส่วนใหญ่พวกดมยาจะใช้เพราะกรณีที่เขาใส่ทิ้วหรือซักชั่นคนไข้ที่เป็นโอเพ่นเขาจะใช้อันนี้นะคะหรือว่าที่เป็นพวกแว่นป้องกันตาหรือว่าเป็นเฟสชิลนะคะอันนี้ที่ทางอาจารย์สุสันต์พยายามเขียนก็คือว่าที่เขาไปสอนพวกแพทย์อะค่ะคือแพทย์เนี่ยเขาก็จะไม่รู้เรื่องพวกนี้ลึกซึ้งคือถ้าไม่มีของให้เห็นมันก็เคยเกิดกรณีว่าคนไข้ TB จะต้องใส่ทิ้วพี่ตัวพี่ใส่ N95 วงเดียวกันนะตัวพี่ใส่ N95 ตัวน้องนสพไม่ใส่อะไรเลยกับบางคนใส่ surgical mask ฉะนั้นมันก็เลยเป็นกรณีที่เวลาอาจารย์ไปสอนกลุ่มแพทย์อาจารย์ต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะขอหรือว่าหาคนจากคนที่เขาดูแลวอร์ดก็ส่วนใหญ่ก็คือพยาบาลเขาก็เลยพยายามว่าถ้าไม่เจอต้องถามพยาบาลอันนี้ก็คือในสไลด์เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็เลยส่วนใหญ่ถ้าแต่พยาบาลเราก็ไม่ค่อยต้องบอกไหมเนาะเราก็จะรู้กันว่าเออมันต้องใช้เราก็หานะคะประมาณนั้นอันนี้ก็คือวิธีตอนที่เราทานข้าวก็ทำไหมนึกถึงช่วงโควิดไหมมีโรคส่วนตัวกันทุกคนนะคะประมาณนี้อันนี้เวลาไอจามนะคะก็จะบอกว่าที่ออกมามากที่สุดก็คือตอนจามถ้าใส่แมสก็คือปริมาณเชื้อก็ออกน้อยนะคะอันนี้ก็ที่เขาทำวิดีโอขึ้นมานะคะว่าถ้าพูดออกมาเชื้อประมาณนี้ถ้าไอออกเพิ่มขึ้นถ้าจามนี่ออกมากสุดใส่แมสผ้าป้องกันได้ประมาณนี้นะคะผ้า2ชั้นก็ยังออกอยู่ก็เซอร์จิคัลแมสก็ดีสุดแต่อันนี้ก็คือแต่ถ้าช่วงเซอร์จิคัลแมสขาดเขาก็ยังแนะนำให้ใช้เป็นผ้า2ชั้นได้อยู่นะคะอันนี้ที่ทางอาจารย์อ่อนศรีพูดไปแล้วนะคะเรื่องว่าการใส่เซอร์จิคอลแมสแล้วมันอาจจะมีรูข้างๆก็ใช้วิธีน็อตช่วยนะคะหรือว่าดับเบิ้ลแมสช่วยนะคะง่ายที่สุดนะคะก็คือการใส่แมสดีที่สุดก็คือการใส่แมสให้ตัวซอสแหล่งโรคฉะนั้นควรใส่แมสให้คนไข้นะคะแล้วเนี่ยการลดเชื้อที่ออกมาเนี่ยจะได้มากที่สุดนะคะจะดูว่าถ้าเราง่ายๆเลยถ้าเราใส่แมสให้คนไข้นะคะเนี่ยเชื้อที่เราลดได้เนี่ยลดได้เยอะมากแต่ถ้าเราไม่ใส่แมสให้คนไข้เลยนะคะถึงแม้บุคลากรเราเนี่ยใส่ทั้งน็อกหรือว่าทั้งดับเบิ้ลแมสมันก็ยังมีรูรั่วได้นะคะฉะนั้นเนี่ยการใส่แมสที่ซ้อนสำคัญที่สุดนะคะแล้วใส่แมสยังไงที่ให้ประสิทธิภาพดีก็คือการใช้ดับเบิ้ลแมสอันนี้ก็คือใช้เซอร์จิคอลแมสอยู่ข้างในแล้วก็ใช้แมสผ้าทับเพื่อทำให้เซอร์จิคอลแมสมันแน่นอันนี้ก็สามารถลดปริมาณเชื้อเนี่ยได้มากนะคะซึ่งในพื้นที่ที่อย่างอาจารย์อ่อนศรีบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีเชื้ออย่างเช่นโควิดชุกชุมพวก ARI หรือว่าพื้นที่เด็กที่เด็กไม่ได้วัคซีนอันนี้เราก็จะแนะนำให้บุคลากรใส่ดับเบิ้ลแมสหรือว่าคนเฝ้าไข้ใส่ดับเบิ้ลแมสนะคะอันนี้ภาพไปก่อนอันนี้ก็มาถึงการถอดกระบังหน้าไม่ให้ปนเปื้อนนะคะเราก็จะจับตรงขอบแล้วก็ดึงออกตรงๆนะคะเราจะไม่สัมผัสด้านหน้าเลยนะคะส่วนตัวหมวกเราก็จะถอดแล้วก็จะใช้สอดยกสอดนิ้วเข้าไปข้างในหมวกแล้วก็ดึงออกตรงๆแล้วก็ทิ้งนะคะทุกอย่างทิ้งถังขยะติดเชื้อนะคะแล้วตัวกาวนี่ต้องนิดนึงนะคะว่าเวลาใส่กาวเนี่ยต้องตลบให้เขาเรียกอะไรตัวเสื้อกาวเนี่ยปิดคลุมทั้งหมดเลยของตัวเสื้อผ้าเราข้างหลังเนี่ยจะต้องทับปิดให้หมดไม่สนิทบางคนเนี่ยรีบใส่
ข้างหลังโผล่แล้วตัวเองก็ไปโดนไปดูคนไข้เอาตัวไปพิงนู่นพิงนี่ข้างหลังก็เปื้อนนะคะฉะนั้นเวลาใส่กาวก็ต้องปิดให้หมดอย่างนี้นะคะส่วนมันมีพื้นที่เปิดอยู่ถ้าสมมติว่าเป็นเชื้อโรคที่เป็นพวกโรคติดต่อร้ายแรงเนี่ยการใส่ชุดนี้เนี่ยมันก็ยังมีพื้นที่เปิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่วงคอหรือว่าช่วงขาชุดนี้มันก็ยังไม่พอนะคะเราก็จะมีชุด maximal PPE อันนี้ cover all ทีนี้ปิดหมดเลยนะคะเราก็จะใช้กรณีที่ว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงพวก EAD หรือว่าเป็นโรคที่ที่เขาเรียกว่ามาทาง aerosol generate นานๆนะคะอันนี้เราก็จะใช้ maximal PPE อันนี้นะคะค่ะอันนี้นี่คือขั้นตอนการใส่นะคะใส่นี้เราก็นึกเวลาใส่เนี่ยนึกถึงตอนว่าใส่ยังไงแล้วเราถอดง่ายคิดแค่นั้นนะคะแต่การถอดน่ะสำคัญที่สุดนะคะแล้วการถอดขั้นตอนการถอดเครื่องป้องกันร่างกายแต่ละชิ้นเนี่ยนะคะเราก็จะต้องล้างมือในการถอดเครื่องป้องกันร่างกายแต่ละชิ้นเช่นถอดถุงมือเสร็จล้างมือก่อนที่เราจะถอดเฟซชิลหรือก็อกเกอร์ก็ล้างมือเสร็จแล้วก็ถอดกาวนะคะแล้วก็ล้างมือแล้วเราถึงมาถอดN95 นะคะแล้วก็ล้างมือจนถึงถอดก็คือล้างมือกันตลอดเวลาในการถอดเครื่องป้องกันร่างกายแต่ละชิ้นนะคะอันนี้ส่วนการเลือกใช้respirator mask ที่ดูแลเรื่อง airborne ก็จะมีอยู่3แบบนะคะแบบแรก V-shape อันนี้อาจจะลำบากนิดนึงในการ fit check อาจจะ fit ยากนะคะส่วนแบบที่2สีเขียวนี่พอได้แต่มันมีไซส์ต้องเลือกมันมี S กับไม่ S อันนี้จะลำบากในแง่ที่การซัพพลายให้บุคลากรเพราะว่าคือบอร์ดเบิกมาเนี่ยมันคือบางที่มันไม่สามารถระบุได้นะคะในทางปฏิบัติที่ทำให้ง่ายเขาคือ apply all อันนี้ก็คือ TFAP 4อันนี้ก็คือจะใช้ได้ดีแต่ปัญหาก็คือเวลามันเกิดเรื่องเช่นโควิดไอ้นี่หาไม่ได้มีตังก็ซื้อไม่ได้ว่าราคาแพงก็มันใช้ได้ง่ายนะคะแล้วก็ฟิตเช็คได้เหมาะกับทุกไซส์หน้าแต่หาไม่ได้นะคะอันนี้ก็ฉะนั้นเนี่ยเราเวลาใส่ถอดเนี่ยเราของหายากเราก็ต้องใส่ถอดให้มีประสิทธิภาพนะคะก็อันนี้เป็นขั้นตอนนะคะการใส่ N95 ทุกครั้งเนี่ยนะคะก็คือเราจะต้องทำการเรียกว่าฟิตเช็คมี2วิธีนะคะอันที่หนึ่งก็คือ positive check นะคะก็คือเอามือแนบไประหว่างแก้มกับแมสหายใจออกแรงๆดูว่ามีอากาศมารั่วโดนมือไหมถ้ามีอากาศมารั่วโดนมือเนี่ยแสดงว่า positive check ไม่ผ่านนะคะอันที่สอง negative check ก็คือใช้ฝ่ามือโอบตัวแมสไว้หายใจเข้าแมสจะยุบนิดนึงหายใจออกแมสจะโป่งนิดนึงอันนี้ negative checkการใส่ N95 ที่เราจะมั่นใจว่าเราใส่ได้มีประสิทธิภาพจริงคือต้องทำ2เช็คนี้นะคะที่ผ่านมาใส่ N95 ได้เช็คมั้งปะมั้งใช่ไหมคะเนาะเพราะว่าถ้าเราใส่ N95 แล้วถ้าเราไม่เช็คเลยเนี่ยเราก็ไม่มีความมั่นใจหรือง่ายๆนะคะถ้าใครใส่แว่นใส่ตาหรือใส่เฟซชิลถ้าเราใส่ N95 ไม่แน่นเนี่ยมันจะมีฝ้าขึ้นที่แว่นหรือเฟซชิลอันนั้นชัดๆไม่แน่นแน่คุณต้องขยับสายบีบดั้งปรับคางก็จนให้มันแนบนะคะอันนี้วิธีการถอด N95 นะคะก็เราก็จะถอดสายล่างก่อนนะคะไม่ต้องห่วงสายบนเนี่ยมันจะยึดตัวแมสไว้คือดึงสายออกมาปล่อยได้เลยแมสยังไงไม่ร่วงมันปิดด้วยสายบนนะคะเสร็จแล้วก็ถอดสายบนมือเราจะไม่สัมผัสตัวแมสเลยนะคะจับแต่สายเสร็จสมัยก่อนที่มี N95 เยอะๆเราก็ทิ้งได้แต่ตอนไม่มีไอ้อย่างตะเกียไอทีแฟบโฟเนี่ยมันหาไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเราก็มีวิธีการทำความสะอาดรียูสทำไปทำดายฮีทนะคะใช้4ครั้งนะคะแล้วก็ถึงจะทิ้งจริงนะคะแต่ถ้ามันแน่นหรือว่าหายใจไม่ออกตัวไส้ซองมันอุดตันเราก็ทิ้งก่อนได้แต่โดยทั่วไปก็จะประมาณ4ครั้งก็คือใช้เสร็จเนี่ยคนนั้นเนี่ยเขาก็จะเอามาใส่ถุงซิปล็อกสเปรย์แอลกอฮอล์2ชั้นใส่เขียนชื่อตัวเองบอร์ดตัวเองไว้แล้วก็ส่งไปที่ CSSD ใส่ตู้เนี่ยนะคะดายฮีทอุณหภูมิ72องศานานประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพาสเจอไรซ์เนี่ยอันนี้เชื้อทีบีก็ตายนะคะทำอย่างเงี้ย4ครั้งนะคะในช่วงที่ข
ขาดแคลน N95 อันนี้ส่วน PAPR อันนี้ก็จะใช้กรณีว่า N95 เนี่ยถ้าใส่แน่นจริงๆเนี่ยประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่รอดละมันเหนื่อยแต่ถ้าสมมุติเราต้องมีกิจกรรมที่ต้องเข้าไปดูแลคนไข้ที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือแอร์บอนเนี่ยเราก็จะใช้ PAPR เนี่ยช่วยเพราะอันนี้อยู่ได้สบายเลยเพราะอากาศเนี่ยมันผ่านตัวกรองอันนี้ขึ้นไปนะคะแล้วก็เข้าไปในฮูดอันนี้ใส่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงพวกผ่าตัดพวกอะไรเนี่ยได้เลยนะคะก็จะทำให้สุขสบายคนใส่ก็สุขสบายแต่มันจะมีลำบากตอนทำความสะอาดไอ้ฮูดเนี่ยมันจะทำความสะอาดยากนะคะแล้วก็เวลาพูดเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงกันเพราะมันอยู่ในฮูดนะคะอันนี้คือข้อจำกัดของเขาอันนี้ก็จะเป็นสื่อต่างๆนะคะที่เราใช้ในการสอนบุคลากรทุกระดับของเรานะคะในการใช้เครื่องใส่และถอดเครื่องป้องกันร่างกายการทำความสะอาดมือด้วยนะคะอันนี้ก็ดูเรื่องขยะนะคะขยะในศิลาตอนนี้กำลังพยายามปรับให้ถุงกับถังเป็นสีเดียวกันนะคะก็อันนี้กำลังพยายามปรับอยู่นะคะที่ได้ตรงกันแล้วก็มีเป็นส่วนใหญ่พวกขยะรีไซเคิลหรือว่าขยะติดเชื้อถุงกับสีกับถังก็ตรงกันแล้วนะคะขยะติดเชื้อเนี่ยก็จะเป็นพวกปนเปื้อนเลือดสารคัดหลั่งหรือพวกวัคซีนนะคะค่าทำลายเชื้อมันก็ประมาณกิโลละ10-15 บาทนะคะอุณหภูมิมันก็ประมาณ700-800องศาถึงประมาณ1,200องศาส่วนเคมีบำบัดเนี่ยใช้อุณหภูมิสูงกว่า 1,200 นะคะค่าทำลายก็เลยแพง 3-40 บาทนะคะ okay. อันนี้อีกอันนึงที่เราได้เกิดจากกรณีที่โควิดก็คือพวกถุงข้าวโพดที่ใส่ผ้าเปื้อนสมัยก่อนเนี่ยถุงคนไข้ถุงผ้าเปื้อนของคนไข้โควิดเราก็จะใส่ถุงขยะติดเชื้อแล้วก็มัดแล้วก็สเปรย์ดับเบิลแบ็คแล้วก็ส่งไปห้องผ้าคนงานห้องผ้าก็จะต้องเทแกะถุงส้มอ่ะแล้วก็ถึงเอาผ้าเข้าเครื่องอันนี้มันก็เกิดความเสี่ยงมันก็เลยมีนวัตกรรมเรียกว่าถุงข้าวโพดอันนี้คนห้องผ้าก็ไม่ต้องเลยหิ้วมาจากวอร์ดก็เอาไปใส่เครื่องซักได้มันก็ละลายก็ลดความเสี่ยงของคนบุคลากรห้องผ้านะคะอันนี้มาเรื่องชาร์ปอันนี้ขอไปเร็วอีกนิดนึงนะคะเรื่องชาร์ปนี่นะคะก็คือมันก็จะมี2 ส่วนนะคะคือของแหลมคมทิ่มตามหรือว่าของกระเด็นนะคะอันนี้โหมดที่3ของ Standard Precaution นะคะมันก็ขึ้นกับหนทาปริมาณเชื้อนะคะแล้วก็ตัวเชื้อเองนะคะแล้วก็สเตตัสของซอสของคนไข้นะคะแล้วก็สกิลของสตาฟด้วยนะคะถ้าเป็นพวกนักเรียนแพทย์เนี่ยสกิลน้อยหรือว่านักเรียนพยาบาลพวกนี้โอกาสเกิดของแหลมคมทิ่มตามก็จะมากกว่าคนที่เทรนแล้วนะคะถ้าอันนี้เขาทำตัวเลขมานะคะว่าถ้าบุคลากรเนี่ยโดนของแหลมคมทิ่มตามพันครั้งใน HIV เนี่ยพันครั้งติด3ครั้งนะส่วน HBV หรือ HBC เนี่ยติดมากกว่านะคะก็เลยมีคำแนะนำว่าก็จะไม่รีแคปถ้าจะรีแคปเนี่ยก็จะต้องใช้วันแฮนนะคะแล้วก็ถ้าส่งอุปกรณ์ของแหลมคมกันเนี่ยก็ต้องผ่านตัวกลางวันนันทัสนะคะแล้วก็มีถังทิ้งของแหลมคมให้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดเลือดแวคซิเทนเนอร์เนี่ยนะคะอันนี้ก็จะป้องกันไม่ให้เกิดของแหลมคมทิ้งตามหรือว่าเรื่องกระเด็นนะคะก็จะมีโคสักชันช่วยนะคะอันนี้เราก็จะเป็นฐานที่ให้ความรู้บุคลากรเราเกี่ยวกับเรื่องชาร์ปอินจูรี่นะคะอันนี้มาเรื่อง transmission base เป็นหัวข้อสุดท้ายของ isolation precaution โหมดแรก contact precaution นะคะก็คือเรื่องพวกการสัมผัสไม่ว่าเป็นพวกเชื้อด้วยยานะคะหรือว่าโรคที่มากับทางเดินหายใจนะคะหรือว่าโรคที่มากับทางเดินอาหารพวกนี้ก็ถ้ามันมาสัมผัสพื้นผิวอันนี้ก็จะเกิดการแพร่กระจายเชื้อที่ติดทางสัมผัสทั้งนั้นนะคะcontact precaution เนี่ยก็คือถ้าเป็นไปได้ก็แยกคนเดียวแยกข้าวของเครื่องใช้เน้นเรื่องการวิโทษทีเน้นเรื่องการทำความสะอาดมือนะคะแล้วก็ถ้าจะต้องใช้ของร่วมกันจ
จะต้องทำความสะอาดทำลายเชื้อก่อนจะใช้ของสิ่งของนั้นร่วมกันนะคะแล้วก็ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมแล้วที่สำคัญถ้าอันนึงที่จะต้องทำก็คือต้องสื่อสารให้คนอื่นรู้ว่าคนเนี้ยมีหนทางการแพร่กระจายเชื้อคอนแทคพรีคอชั่นด้วยอาจจะทำป้ายสัญลักษณ์เตือนนะคะติดตรงที่ไหนอาจจะติดที่เตียงที่ฟอร์มปลอดที่ตรงไหนก็ได้ให้เขาเห็นว่าอุ๊ยคนนี้มากกว่าสแตนดาร์ดพรีคอชั่นอยู่ต้องคอนแทคพรีคอชั่นด้วยนะคะอันนี้เป็นเชื้อดื้อยาที่ทางศิริราชกำหนดประมาณ7ตัวนะคะอันนี้เป็นวิธีการป้องกันเชื้อดื้อยาที่ต้องควบคุมเป็นกรณีพิเศษนะคะก็คือจะจำกัดจำนวนนะคะแล้วก็ทำความสะอาดมือใส่เครื่องป้องกันร่างกายแล้วก็ เน้นเรื่องการทำความสะอาดอย่างที่เล่ามานะคะค่ะอย่างที่บอกนะคะเนี่ยชอบเนี่ยเอาตัวไปพิงหรือว่าจับคือไม่ทันดูอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้หรือว่าเอาชาร์จไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็น indirect contact ทั้งนั้นเลยนะคะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังนะคะอันนี้ของหอ OR นี่อาจจะผ่านไปเร็วๆนะคะคือหลักการคล้ายๆกันก็คือถ้าไปดูแลคนไข้ที่มีเชื้อได้ยาต้องใส่กาวกับถุงมือนะคะคอนเซ็ปต์แค่นี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็คือทำลายเชื้อในอุปกรณ์นั้นๆก่อนที่จะใช้ต่อนะคะอย่างเงี้ยค่ะ OR เพื่อทำลายเชื้อง่ายเขาเรียกอะไรอ่ะเขาจะเดฟพลาสติกอุปกรณ์ในห้องดมยาให้หมดเวลาทำความสะอาดเขาจะได้ลดปริมาณการทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะคะปิดหมดไปก่อนอ่ะมันดูหมดที่2นะคะ Droplet Transmission นะคะอันนี้ก็คือเชื้อที่ออกมาจากทางเดินหายใจนะคะจมูกเข้าเยื่อจมูกปากตานะคะไซส์มากกว่า5ไมครอนนะคะนะฮะพวกนี้ก็เป็นพวกที่เราน่าจะรู้จักกันดีนะคะพวกอินฟลูเอนซ่าพวก RSV พวกนี้นะคะค่ะด็อปเลตก็คือเชื้อมันก็จะอยู่ในระยะประมาณ3ถึง6ฟุตนะคะแล้วก็เวลาอุปกรณ์ป้องกันร่างกายเขาคือใช้แค่เซอร์จิคอลแมสนะคะแต่ถ้าสมมติว่าต้องมีกิจกรรมมาสัมผัสตัวหรือสัมผัสของเนี่ยจะเซอร์จิคอลแมสไม่พอนะคะต้องเพิ่มกาวโกมาหรือว่าถ้ามันกระเด็นด้วยก็ต้องใช้แว่นป้องกันตานะคะหรือถ้าบุคลากรนั้นผมยาวอันเนี้ยเราก็ต้องใช้หมวกช่วยด้วยนะคะอันนี้ขอไปเร็วนิดนึงมาหมวดสุดท้ายนะคะ Airborne Precaution นะคะอันนี้ก็คือทางเดินหายใจที่ไซส์น้อยกว่า5ไมครอนหมดเครื่องป้องกันหลักมันก็คือใช้ N95 นะคะคือถ้าเป็นAirborne จริงๆก็คือพวก TB ใช้แค่ N95 ใส่แมสคนไข้แต่ถ้ามันเป็น Preferential นะคะก็คือไม่ใช่มันนอกจาก AP แล้วมันจะมีพวก CP ด้วยโรคพวกทางเดินหายใจนะคะพวก Chicken Pox Measles อันนี้ต้องใช้5ชิ้นนอกจากว่าใช้แมสแล้ว N95 แล้วต้องเพิ่มสัมผัสด้วยนะคะเพิ่มกระเด็นด้วยนะคะหรือว่าเป็นพวก opportunistic ก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่เป็น airborne แต่เราไปทำ aerosol generate ให้ไซส์ของเชื้อเนี่ยมันเล็กลงกลายเป็น airborne พวก influenza พวกนี้ไปพ่นยาไป open suction อันนี้การใช้เครื่องป้องกันร่างกายก็จะใช้5ชิ้นประมาณนี้ส่วนอีกอันนึงก็คือเป็น opportunistic แล้วบวกกับเชื้อที่เป็นพวกมีความเสี่ยงในการที่ เกิดความป่วยความตายสูงนะคะพวกนี้ก็จะต้องปกคลุมพื้นที่ให้หมดก็คือจะต้องใช้เป็นพวก cover all เพิ่มเติมเข้ามานะคะก็อาจจะเป็นชุดมีหรือว่าเป็นชุดเสื้อข้อฮูดร่วมกับ boot cover นะคะอันนี้สุดท้ายเนี่ยคือการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของทางเดินหายใจเนี่ยถ้าทำได้ง่ายที่สุดก็คือว่าเราก็ควรจะมีห้องแยกตั้งแต่แรกอันนี้เราก็จะทำได้ง่ายนะคะแล้วก็ปรับวิธีการบริหารสกรีนนิ่งทีอาร์คนไข้ยังไงเตรียมเครื่อง PPE ให้พอกับบุคลากรกับญาติยังไงนะคะแล้วก็ให้ภูมิคุ้มกันบุคลากรกับคนไข้ยังไงรวมถึงว่าถ้าเกิดเรื่องแล้วเนี่ยเรามี post exposure prophylaxis ให้บุคลากรกับคนไข้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการที่เราจะลดการแพร่กระจายเชื้อทางแอร์บอนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราคงไปไม่ถึงตรงนั้นนะคะขออนุญาตข้ามนะคะมันเยอะเอาไปถึงตรงไหน
พอดีเราใช้เวลามากอ่ะมาถึงตรงนี้นะคะว่าหัวใจของการที่เราควบคุมการแพร่กระจายเชื้อนะคะก็คือเราควรจะถ้ามีเชื้อที่มันแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลได้เราควรจะสกรีนนิ่งเพื่อแยกคนไข้ให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็เน้นเรื่องการล้างมือกับการใช้เครื่องป้องกันร่างกายแล้วก็การให้อิมมูไนซ์บุคลากรและคนไข้นะคะแล้วก็อย่างที่เล่ามาอันนี้คือหัวใจที่เราจะควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลนะคะค่ะก็ประมาณนี้ขอโทษทีพอดีว่าช่วงหลังเนี่ยใช้เวลามากไปก็เลยได้ไม่หมดอาจจะไปตามอ่านตามสไลด์ได้นะคะก็คงไม่ยากนะคะไม่ทราบมีอะไรจะซักถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ก็ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจที่จะ เรียนรู้ร่วมกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะ